ขังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเจริญสุขญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันในรายการธรรมะก่อนนอนณทางสถานีวิทยุศูนย์การเผยแผ่ธรรมของวัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อาตมภาพตัวเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็นำรายการธรรมะก่อนนอนนี้มาพบกับญาติกับโยมเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันเวลาผ่านไปตามเวลาที่กำหนดไว้ชีวิตของคนเราก็ผ่านไปตามวันเวลากำหนดไว้มันจะผ่านไปได้สักกี่รอบสักกี่ครั้งก็ยังไม่แน่บางทีก็ผ่านไปตลอดผ่านไปผ่านไปแต่บางครั้งบางคนก็ไม่ผ่านเพราะเวลานั้นมันกำหนดไว้ว่าคุณต้องหยุดแค่นี้แต่พวกเราทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมะและอาตมภาพนำธรรมะมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเรายังไม่มีกำหนดไม่รู้ว่ากำหนดมันจะมาถึงเมื่อไหร่ตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดญาติโยมเมื่อเราไม่รู้ก็ไม่ควรประมาทเราไม่รู้ว่าเวลาจะมาถึงเราเวลาไหนเวลาใดถ้าเรามัวแต่ประมาทโดยคิดว่าไม่ถึงเวลาง่ายๆหรอกอยู่มันไปเรื่อยๆอยากจะทำอะไรก็จะทำอยากจะคิดอยากจะกินอยากจะเที่ยวก็จะเที่ยวนั่นคือประมาทในชีวิตมีเพื่อนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตมาภาพหลายองค์ที่เป็นพระหลายท่านที่เป็นคฤหัสถ์ก็จากตมาภาพไปหลายสิบคนไปร้อยร้อยคนบางคนนั้นไม่น่าจากกันไปแต่ก็มาจากกันไปญาติโยมท่านผู้ฟังมีครั้งหนึ่งนั้นอาตมาภาพนอนอาพาธอยู่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็มีโยมอันเป็นที่เคารพที่รักที่รู้จักก็เข้าโรงพยาบาลเมื่อก่อนจะเข้าโรงพยาบาลนั้นคุณโยมก็ยังไปเที่ยวหาธรรมภาพไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจบอกว่าสู้สู้ตั้งหลายครั้งนะได้อยู่ต่อมาประมาณเกือบสองเดือนเขาก็บอกว่าคุณโยมท่านนั้นเข้าโรงพยาบาลนอนอยู่ที่ตึกศรีพัฒน์ห้ามเยี่ยมจ
จะเยี่ยมได้อยู่ได้หนึ่งคนนอกจากภรรยาส่วนแม่บ้านก็มีภาระการงานเยอะก็จึงว่าจ้างให้คนที่ไว้ใจที่สุดมาดูแลก็รายงานอาการเจ็บป่วยของคุณยมว่ามีแต่ทรงกับทรุดบางครั้งก็ดีขึ้นมาหน่อยหมอก็ยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลญาติโยมท่านผู้ฟังอาตมากลับไปอยู่วัดได้ไม่สักกี่วันโยมก็มาแจ้งว่าโยมนั้นได้เสียไปเสียแล้วได้ตายไปเรียกว่าเข้าโรงพยาบาลครั้งเดียวก็เอาชีวิตนั้นมาจบที่โรงพยาบาลเพราะโรคที่ยมได้ประสบพบเกิดขึ้นกับยมนั้นมันรุนแรงร้ายแรงมากคุณหมอพยายามช่วยยื้อยัดเอาชีวิตของยมทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยได้แต่มันก็ช่วยไม่ได้คุณยมต้องจากไปทุกคนคาดไม่ถึงว่ายมจะจากไปเร็วเช่นนี้ตมาก็คาดไม่ถึงว่ายมจะจากอาตมาไปเร็วเช่นนี้เพราะตมาอาพาธอยู่โรงพยาบาลยมก็ไปเยี่ยมตั้งหลายครั้งแล้วคอยให้กำลังใจบอกว่าท่านพระครูต้องสู้ต้องใจแข็งมันต้องหายแต่ในที่สุดยมไม่หายหายเหมือนกันแต่หายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าพี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตของคนเราเนี่ยบางอย่างเราคาดไม่ถึงแต่มันเกิดขึ้นได้โยมก็ลองนึกคิดดูคนที่รอบกายโยมนั้นมันจากเราไปกี่คนบ้างก็อายุน้อยกว่าเราบ้างก็พอๆกับเราบ้างก็แก่กว่าเราไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเคยพูดเคยคุยกันไปไหนไปด้วยกันบางครั้งนั่งทานอาหารด้วยกันบางท่านทำงานอยู่ด้วยกันแต่ไม่นึกว่าจะจากไปเร็วแบบนี้บางคนได้รับทราบข่าวก็ตกใจเอ้าเมื่อเช้ายังเจอกันอยู่เลยยังนั่งทานข้าวอยู่กับกันแต่ทำไมเป็นอะไรจากกันไปเร็วอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่คาดไม่ได้เมื่อมันเป็นเช่นนี้ชีวิตของคนเราในญาติโยมวันคืนมันก็ผ่านไปถ้ามันผ่านไปได้ก็โอเคมันอยู่กับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันเป็นเช่นนี้อาตมภาพไม่ว่าอาตมาและโยมเราทุกคนนั้นนะไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทในชีวิตของตัวเองว่าเราไม่ตายง่ายๆไม่จากโลกนี้ไปง่ายๆเราร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลไม่เคยไปหาหมอมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติเราจะทำอะไรก็ได้โอ้ยมจ๋าถ้าคิดอย่างนี้นะพ
ประมาทมากมากประมาทจนเกินไปเพราะความประมาทเป็นทางแห่งความตายไม่ตายก็เหมือนกับตายยิ่งประมาทบางครั้งก็ทำให้หลงอะไรญาติโยมหลงตัวเองจนลืมสร้างความดีให้แก่ตัวเองจนลืมสถานะของตัวเองบางคนหลงลึกหลงหลับจนมืดมิดในจิตไม่มีแสงสว่างไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้ญาติโยมตัวเนี้ยตัวสำคัญหลงแต่อยากได้หลงอยู่ในกามคุณทนงตัวว่าทรัพย์สมบัติมีเยอะแยะเจ็บป่วยก็ไปหาหมอหาหมอดีๆมียาดีๆรักษาไม่ตายง่ายหรอกหลงคิดอย่างนั้นสาธุชนญาติโยมก่อนที่มันจะถลำลึกไปกว่านี้นะขอให้เราจงถอยกลับมาเพราะเวลาเราจากกันไปตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้ายศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งแก้วแหวนเงินทองวัตถุสิ่งของที่ไร่ที่นาที่สวนสามีภรรยาลูกเต้าเพื่อนพ้องมิตรสหายทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีใครติดตามตัวเราไปเราจะเรียกร้องให้เขาไปเขาก็ไม่ไปจะเอาทรัพย์สมบัติไปแม้แต่สลึงเดียวก็เอาไปได้เอาไปไม่ได้สวนส้มสวนลำไยมีก็เอาไปด้วยไม่ได้สิ่งที่จะติดตามตัวเราไปนั้นก็คือบาปกับบุญพูดง่ายๆคือความดีกับความชั่วความชั่วนี่ญาติโยมคือบาปเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีเมื่อมันเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยเวลาจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็นำไปสู่ในสถานที่ไม่ดีทางอบายภูมิเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เป็นต้นเพราะภูมิเหล่านี้ภพภูมิเหล่านี้ไม่มีใครจะอยากไปเจอไม่อยากจะไปเกิดในสถานะอย่างนั้นแต่ด้วยความหลงมัวเมาของเรานั้นมัวแต่ทำกรรมชั่วอยู่ตลอดมันก็ต้องไปทางเส้นนี้คนชั่วต้องไปในทางที่ไม่ดีมีแต่ความทุกข์ความทรมานตรงกันข้ามคนดีมีศีลธรรมญาติโยมตายไปก็ไปสู่ในทางที่ดีของดีย่อมมีราคาของไม่ดีราคาก็ไม่มีคิดแค่นี้ก็แล้วกันญาติโยมฉะนั้นในวันนี้เวลานี้เราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่ถ้าคิดผิดคิดไม่ถูกคิดในทางบาปทางชั่วร้ายก็ถอนออกมาเสียแล้วมาคิดในทางที่ดีๆทำในสิ่งที่ดีๆเวลานี้เป็นเวลาที่โยมจะต้องพักผ่อนหลับนอนก่อนจะหลับจะนอนนั้นญาติโยมต้องเอาสิ่งดีๆมาไว้ในจิตในใจมีโยมหลายท่านหลายคนที่โทรไปและไปพบที่วัดก็มักจะถามว่า
รายการหลวงพ่อทำไมมันดึกออกเช้าหน่อยไม่ได้หรือโอ้ยมเวลาเขาให้อย่างนี้เราก็ต้องทำอย่างนี้จะมีคนฟังหรือไม่มีคนฟังแต่มามีความเชื่อมั่นว่าคนฟังมันต้องมีอย่างน้อยก็มีโยมหนึ่งคนแล้วที่ฟังธรรมะรายการธรรมะก่อนนอนโยมบางคนก็มาพูดให้ฟังว่าฟังไปฟังไปเลยหลับหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ดีสิโยมหลับระหว่างที่กำลังฟังธรรมะสิ่งที่มงเป็นมงคลต่อชีวิตแต่มาว่าโยมหลับสบายสบายตื่นมาก็จะสบายดังที่เคยกล่าวไว้ฉะนั้นญาติโยมในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธหรือจะเป็นศาสนาใดๆก็ตามนะทุกศาสนานั้นท่านได้สอนให้คนเป็นคนดีละความชั่วทำความดีทุกคืนทุกวันนี้อาตมภาพจะไปทิศไหนทิศใดจะหลับจะนอนจะพักผ่อนเวลากลางค่ำกลางคืนมีสิ่งหนึ่งที่อาตมาไม่ละไม่เลิกไม่ห่างไม่หนีไม่ไกลนั่นก็คือพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะบางครั้งเดินทางไปเทศไปกิจนิมนต์ไปทำธุระที่นู่นที่นี่จะมาต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปมันมีความอบอุ่นมีความสุขยังบอกไม่ถูกญาติโยมมันไม่หนักอะไรพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเนี่ยท่านทั้งหลายมันเป็นเกี้ยวอันประเสริฐเกี้ยวอันเลิศไม่มีเกี้ยวอันใดที่จะมีคุณค่าและมาเทียบได้กับเกี้ยวสามดวงสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ญาติโยมอย่าลืมนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราได้ดับขันธปรินิพพานไปผ่านมา 2,564-65 ปีย่างเข้ามาแต่ทำไมเราจึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสรณะที่พึ่งญาติโยมก่อนที่พระองค์จะดับขันนั้นได้กล่าวกับพระอานนท์และพระสงฆ์ทั้งหลายว่าครั้นเมื่อตถาคตได้ดับขันปรินิพพานไปแล้วนั้นตัวแทนของตถาคตก็คือพระธรรมกับวินัยจะมีอีกคำหนึ่งที่พูดว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าเห็นตถาคตหรือเห็นพระพุทธเจ้ามันง่ายยิ่งกว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจะมีจิตใจมีพระพุทธนั่งอยู่มีพระธรรมคอยปกป้องรักษาอยู่พระพุทธอยู่ในจิตพระธรรมอยู่ในใจญาติโยมก็ได้แสดงว่าเรามีแก้วอันประเสริฐกว่าแก้วทุกชนิดติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดิน
ไม่ว่าจะทำการทำงานจะทานอะไรพูดคุยกับใครไปที่ไหนใกล้หรือไกลจะนอนจะพักผ่อนจะหลับเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดญาติโยมวันนี้จะขอฝากรัตนตรัยทั้งสามให้ญาติโยมนั้นเอาไว้ในจิตในใจของญาติของโยมก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธนั้นได้แก่ท่านที่สอนให้ประชาชนอย่างพวกเราทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบในทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจสอนให้ตั้งอยู่ในพระธรรมกับวินัยธรรมะคือข้อปฏิบัติวินัยหรือศีลก็คือข้อห้ามพระธรรมวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสั่งสอนของตุเจ้าวัดหนองตองและของพระรูปใดรูปหนึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราในฐานะเป็นพระสงฆ์เมื่อศึกษาเมื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วก็นำมาปฏิบัติตามตามอะไรตามพระธรรมวินัยเราจึงได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์ในยุคปัจจุบันนั้นมีทั้งสมมุติสงฆ์และภริยะสงฆ์สาธุชนญาติโยมจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์ไหนเป็นอริยสงฆ์มันก็ดูยากนะถ้าญาติยมเป็นผู้ประพฤติตามธรรมวินัยยมก็จะรู้ตั้งแต่พระโสดาบันไปนะตั้งแต่พระโสดาบันไปโสดาบันนั้นบุคคลที่จะบรรลุถึงโสดาบันนั้นต้องเป็นอย่างไรยอมต้องไปศึกษาวันข้างหน้าตมาจะนำมาพูดให้ญาติให้โยมฟังพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้เองโดยชอบโดยไม่มีใครมาเสี่ยมสอนพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติในการจะค้นหาสัจธรรมจนได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เป็นจริงเป็นอริยสัจคือเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้านั้นมีพระทัยมีจิตใจที่สะอาดปราศจากกิเลสไม่ว่าอย่างหยาบอย่างละเอียดหมดจดสดใสใสสะอาดไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสใดๆจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์พระพุทธองค์รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมแล้ววินัยแล้วจึงนำมาสั่งสอนแก่พวกเราทั้งหลายโดยที่พระองค์นั้นไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ว่าสถานที่พระองค์จะไปนั้นจะกันดารมีอันตรายอย่างใดก็ตามพระพุทธองค์ไม่ยอมถอยไม่ท้อแท้ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่ละ
นำเอาธรรมะมาสอนมนุษย์ให้รู้จักบาปให้รู้จักบุญให้รู้จักคุณจักโทษบาปให้ผลเป็นอย่างนี้บุญให้ผลเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราจึงรู้ว่าทำอะไรเป็นบุญทำอะไรเป็นบาปอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ญาติโยมทั้งหลายเราเกิดมาพบพุทธศาสนานี้นับว่าเราทุกคนมีโชคมีบุญบารมีถ้าเราไม่มีบุญบารมีเกิดมาไม่ได้พบพุทธศาสนาเราจะไม่ได้พบเด็ดขาดฉะนั้นไอ้ท่านทั้งหลายจงภูมิใจว่าเรานั้นเป็นผู้โชคดีมากมีบุญมีบารมีเมื่อเราเป็นผู้โชคดีมีบุญบารมีได้เกิดมาในฐานะที่เราทุกคนเป็นชาวพุทธนะยมต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สรณะทั้งสามเนี่ยเป็นสรณะที่พึ่งเพราะรัตนะนั้นแปลว่าแก้วเป็นสิ่งที่ประเสริฐดังที่กล่าวมีคุณค่าอันสูงสุดแล้วก็เป็นแก้วที่หาได้ยากก็ไม่ยากต่อบุคคลที่จะมีแก้วทั้งสามประการไว้ในจิตในใจได้เพราะไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสาะไม่ต้องหามันมีอยู่แล้วแต่พวกเราจะเอาหรือไม่เท่านั้นเองที่ว่าหาได้ยากนั้นก็เพราะเหตุว่าคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่เสาะแสวงหาคนที่ไม่เข้าใจมันก็ต้องยากคนที่เข้าใจมันก็ง่ายคนที่มีพระรัตนตรัยอยู่ในจิตในใจนั้นยมมันจะมีความสุขมีความอบอุ่นใจของบุคคลไม่ว่าหญิงชายที่นับถือที่เคารพอย่างสูงสุดในพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะหรือพระไตรรัตน์พระพุทธเจ้านั้นยมทั้งหลายตมาได้กล่าวให้ยมฟังไปเลยว่าพระองค์ตรัสรู้โดยชอบพระองค์เองก่อนแล้วมีกรุณาธรรมสอนให้คนอื่นรู้ตามสำหรับพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกรวมกันว่าพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยนี้ญาติโยมเรายังได้แบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันนะถ้าจำไม่ผิดคือปริยัติธรรมปฏิปฏิธรรมและปฏิเวทธรรมซึ่งนักปฏิบัตินักศึกษาก็รู้และทุกเจ้าก็เข้าใจว่าญาติโยมทุกท่านที่นั่งฟังอยู่นี้ก็รู้เพราะโยมเป็นนักปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์ก็คือบุคคลทั่วไปนี่แหละที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยในคำสอนและออกบวชญาติโยมที่ฟังอยู่ขณะนี้อาจจะโต้แย้งว่าฉันบวชไม่ได้ผมก็บวชไม่ได้ต้องมีภาระต้องทำการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรจิปาถะต้องทำงานตามหน้าที่
จะหนีไปบวชไม่ได้ญาติโยมบวชง่ายๆไม่ต้องมาบวชเหมือนกับตุเจ้าวัดหนองตองถ้าเรายังมีภาระอยู่มากเพียงแต่ญาติโยมนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วญาติโยมศึกษาตามพระธรรมวินัยโยมก็มีพุทธเจ้านั่งอยู่แล้วในจิตใจโยมปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพุทธองค์โยมมีศีล5ศีล8รักษากายวาจาและใจโยมมีธรรมะเป็นข้อปฏิบัติยกตัวอย่างง่ายๆมีศีล5ศีล8มีหิริความละอายแก่ใจและอายต่อการกระทำความชั่วสิ่งไหนที่เป็นความชั่วที่เป็นบาปยมจะไม่ทำยมจะมีความละอายมีความกลัวต่อบาปต่อกรรมต่อการกระทำคืออดตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปจะฆ่าสัตว์จะลักจะดอกใจสามีภรรยาจะพูดปดติสินนินทาด่าว่าคนน้นคนนี้จะดื่มเหล้าของมึนเมาสิ่งเสพติดยมไม่เอาเพราะยมมีความละอายคือมีหิริแต่ถ้าเวลาไหนที่ล่วงไปดื่มเหล้าเอายาเสพติดด่าคนน้นด่าคนนี้มีความกลัวต่อการกระทำต่อบาปอันเกิดจากการกระทำของตนไม่ว่าจะกระทำทางกายทางวาจาแม้แต่คิดในด้านจิตใจคิดจะโลภคิดจะโกรธคิดอาฆาตพยาบาทลุ่มหลงอยู่ในกามคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสอารมณ์สิ่งที่ชอบไม่ชอบถ้าพลั้งเผลอกระทำไปยมก็กลัวต่อบาปต่อกรรมอันเกิดจากการกระทำของตนเมื่อสำนึกได้มีสติก็ละทิ้งความชั่วเหล่านั้นว่าต่อไปจะไม่ทำเด็ดขาดจะไม่พูดอย่างนี้เด็ดขาดจะไม่คิดอย่างนี้เด็ดขาดเนี่ยโยมทั้งหลายเรามีพระธรรมเรามีพระวินัยอยู่ในจิตในใจเราก็เป็นพระเพราะใจเรานั้นจิตเรานั้นเป็นพระอยู่แล้วโยมจะนอนอยู่บ้านกับครอบครัวกับผัวกับเมียก็ไม่มีปัญหาโยมก็รักเดียวใจเดียวรักสามีคนเดียวรักภรรยาคนเดียวหญิงอื่นชายอื่นยอมไม่ข้องเกี่ยวไม่โลภไม่โกงเอาของใครมีสันโดษพอใจในสิ่งที่มีสิ่งที่ได้สิ่งที่มีเกิดกับยมยมก็เป็นพระไม่ได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างอาตมาภาพยมก็เป็นพระได้แต่การที่เข้ามาบวชออกบวชนั้นมันเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเสียสละครอบครัวเข้าของที่อยู่ที่อาศัยเสียสละพ่อสละแม่พัดพรากจากพ่อแม่ญาติพี่น้องถวายกายถวายจิตในพุทธศาสนาความงดงามต่างๆที่ชาวโลกเขาต้องการต้องมีผมดกผมดำ
ต้องมีคิ้วดีต้องได้ทาด้วยของหอมด้วยกลิ่นหอมลูบไล้ด้วยน้ำมันอย่างนั้นอย่างนี้ต้องแต่งตัวใส่เสื้อใส่ผ้าที่ราคาแพงๆนักบวชอย่างอาตมาภาพและพระสงฆ์องค์เด่นทั่วไปเราก็เสียสละสิ่งเหล่านี้เพราะเราเป็นพระบวชทั้งกายบวชทั้งใจงานรื่นเริงต่างๆงานฤดูหนาวงานกินเลี้ยงงานแต่งงานเราก็ไปไม่ได้แต่โยมเป็นพระในการมีพระธรรมวินัยโยมก็สามารถไปดูได้ถ้าไปติดถ้าไปหลงพระจะหลุดทันทีพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างอาตมาภาพมันไปไม่ได้มันมีเขตมีขอบจำกัดสถานที่ใดควรไปสถานที่ไหนไม่ควรไปมันจะมีกฎมีข้อบังคับญาติโยมสาธุชนการสละเข้ามาบวชนั้นมันก็ไม่ใช่ของง่ายนะดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายจะมาภาพเข้ามาบวชเป็นเณรได้7 พรรษาเป็นพระได้อยู่56 พรรษาเข้ามารวมแล้วตึงพระตึงเนนอยู่ในวัดได้62-63 พรรษาในญาติโยมบางท่านยังไม่เกิดนะหรือเกิดพร้อมกับวันปีที่ธรรมาภาพบวชก็ได้ท่านทั้งหลายการเข้ามาบวชเป็นพระนั้นมันต้องมีความอดทนอดกลั้นมันมีกรอบมีเขตหลายสิ่งหลายอย่างคฤหัสถ์ทำได้แต่พระที่นุ่งเหลืองอมเหลืองทำไม่ได้โยมถ้ามีพระอยู่ในจิตในใจมีพระธรรมกับวินัยอยู่โยมก็ทำไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่เห็นเขาดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก็ไปนั่งดื่มกับเขาเมากับเขาอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปมันไม่ได้เพราะเรามีพระอยู่ในจิตในใจของเราแต่บางอย่างยอมทำได้ไปได้ทุกเจ้าไปไม่ได้ทำไม่ได้ฉะนั้นเป็นพระสงฆ์นุ่งห่มผ้ากสาวพัดนั้นต้องใช้ทั้งหลักของศีลทั้งหลักแห่งธรรมะญาติโยมคอยดูแลรักษาอยู่เป็นอย่างมากเป็นอย่างมากนะและต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยศึกษาแล้วรู้แล้วปฏิบัติแล้วต้องนำมาเผยแผ่นำมาแสดงให้แก่ญาติแก่ยมทั้งหลายได้รับฟังฉะนั้นญาติยมท่านผู้ฟังทั้งหลายการจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นนักบวชนั้นเราก็บวชกันได้อยู่2 ทาง1บวชทางจิตใจก็เหมือนกับญาติกับยมทุกท่านไม่ต้องนั่งขอโทษไม่ต้องนุ่งเหลืองห่มเหลืองไม่ต้องเข้าพิธีในการบวชแต่ยอมมีศีลมีธรรมตั้งใจปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมยอมก็เป็นพระอยู่ในบ้านได้สำหรับอาตมาภาพเขาทั้งหลายเหล่านี้เราเข้ามาบวชเป็นนักบวชอย่างเต็มร้อยนุ่งห่มผ้ากสาวพัดเราก็ต้องมีศีลมีธรรมเหมือนกับญาติกับยมถ้าเราบวชแล้วศีลก็ไม่มีธรรมะก็ไม่เอามันก็เป็นเพียงแต่เอาผ้าเหลืองมาห่มเปล่าๆ
ก็ยังสู้ญาติโยมที่ไม่ได้นุ่งห่มผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดเนี่ยแต่ยมมีศีลมีธรรมเขาวัดกันได้ตรงนี้คือการประพฤติปฏิบัติตามข้อศีลข้อธรรมนี้แต่ว่านักบวชจริงๆคนที่มีพระพุทธธรรมอยู่ในจิตในใจมีศีลธรรมอยู่จริงๆนั้นเขาจะไม่ว่าให้กันไม่ติศีลนินทากันไม่ข่มเหงกันไม่เหยียบย่ำกันนี่ไปบวชเป็นพระเหลียวนุ่งเหลืองห่มเหลืองยังประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อยู่ถ้าอย่างนั้นจะไปบวชทำไมสู้ผมไม่ได้สู้ดิฉันไม่ได้ฉันไม่เคยฆ่าสัตว์ทุกวันนี้ฉันทานอาหารเจแม้พระคุณท่านนี่ยังฉันเหนืออยู่โยมผิดโดยปริยายวาจาของโยมนั้นห้ามไม่หยุดพูดไปได้ไปกระทบกระแทกแดกดันไปว่ากล่าวคนนั้นคนนี้ยกตนข่มท่านผิดแล้วนะโยมนะเมื่อเรามีพระธรรมวินัยอยู่ในจิตในใจเราก็จะต้องมีความเมตตาธรรมมีความรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักกรรมดีและกรรมชั่วไม่ใช่ไปมั่วแต่พูดคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ใช้ไม่ได้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาจึงอยากจะขอฝากกับญาติกับโยมลองนำไปคิดดูเอาละวันนี้พูดมาเป็นเวลาดึกพอสมควรนะก่อนหลับก่อนนอนเข้าบ้านปิดประตูบ้านขึ้นบ้านปิดประตูเรือนประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยเก็บของมีค่าไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้โจรขโมยเยอะนะของอันไหนสิ่งใดที่ยอมจะใช้ก็มาวางไว้ที่มันเห็นได้ง่ายๆอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวตามสบายจะปะแป้งก็ได้นะทานอาหารอีกก็ได้แปรงฟันเรียบร้อยเข้าห้องพระห้องนอนไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาภาวนาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายเทวบุตรเทวดาอย่าลืมแผ่เมตตาให้สัตว์เดรัจฉานด้วยแผ่เมตตาแก่ตัวเองด้วยเหลือญาติโยมก็จะนอนหลับเป็นสุขตื่นสมาชื่นตื่นขึ้นมาสบายใจสดชื่นตื่นก็เป็นสุขวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้อายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร